นี้ลองข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกกันนะครับก็ไล่พิกอัพทีละแก๊กเริ่มจาก JB หมวดฮับบักกิ้งก่อนนะครับซาวออกจากเนื้อไม้ค่อนข้างดูดเสียงไปเยอะทำให้เสียงมันฟังออกมาดูมีเนื้อแน่นๆไม่ติดแหลมบางนะต่อมาก็เป็นแก๊กที่2ก็จะเป็นการตัดคอยเอา JB ตัวหลังผสมกับแจ๊สตัวหลังนะก็จะไม่จีเป็นทำแคนเซลลิ่งเหมือนกันเป็นการเอา2คอยมาต่อแบบขนานกันเสียงจะทงฉางนิดนึงก็เล่นสนุกดีค่อนข้างแน่นดีเห็นอ่ะต่อมาครับก็เป็นแก๊กถัดมาก็จะเป็น
2ซิงเกิลคอยเหมือนกันนะครับของ JB กับ Jazz แต่จะเป็นคอยตัวหน้าของ JB กับคอยตัวหน้าของ Jazz ผสมกันแบบพาราเรลแบบขนาดนั้นก็เสียงป้องป้องเด้งๆเหมือนกันเอามาเล่นเป็นริทึมนะครับซึ่งปกติกีตาร์หลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยเล่นปิกอัพเน็กแล้วพอเราเล่นริทึมบางทีสายเบสมันจะเบลอจนฟังดูไม่รู้เรื่องอันนี้มันยังฟังออกมาเป็นโน้ตเป็นอะไรดีมากแล้วก็เสียงแหลมไม่บาดหูคือระหว่างปิกอัพฮาร์ปกิ้งตัวหลังกับตัวหน้าเนี่ยเสียงมันค่อนข้างบาลานซ์มันไม่ใช่ว่าแหลมโดดแล้วก็ทุ้มจนบวมอะไรอย่างงี้คือมันค่อนข้างบาลานซ์แล้วผสมเสียงได้ดีเวลาเล่นพวกแก๊กผสมแปลกๆเนี่ยเล่นกับเสียงคลีหรือเล่นกับแตกก็ได้ฟิลมิวสิกคล้ายๆพวกกีตาร์ทรงสแตทได้ด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับเซ็กเตอร์41คลาสสิกจบแล้วครับ